แต่ว่าตั้งตาเลยเราต้องมาเกลียดเราพาครอบครัวมาเลี้ยงส่งน้องซิมรันไปโรงเรียนประจำนะคะมาที่ร้านนี้ค่ะร้านชื่อปันนาลันอยู่ใกล้ๆบ้านเลยเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะร้านไหนเปิดใหม่เราต้องลองไปชิมค่ะห้ามพลาดเดี๋ยวเราจะพลาดของดีๆไปแถวบ้านเปิดเข้ามาก็เจอเป็นเคาน์เตอร์เตรียมอาหารเลยนะคะสวยงามมากอันนี้สำหรับขายด้านนอกนะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเข้ามาซื้อด้านในก็ด้านนอกก็ติดต่อได้เลยโซนแรกจะเป็นสแน็คขนมหวานมีทุกอย่างนะคะเป็นของขวัญของฝากขนมอินเดียไม่ว่าจะเป็นลัดดูรัสกุลล่ามิลค์เค้กเบอร์ฟี่เชน่ามีทุกอย่างแน่น้องแซมเห็นช็อกโกแลตไม่ได้ดูๆไว้ก่อนลูกร้านดูดีอ่ะเซตนี้ก็จะเป็นพวกรัสกุล่าลัสมาลัยกุหลาบจามุนนะคะลูกใหญ่มากแผนกของขวัญของฝากอีกนะคะถาดสวยเขียนไว้ว่า self service นะคะแต่ไม่เคยได้หรอกคนที่นี่ไม่รู้จัก self serviceเพราะว่าเขาพอเขานั่งกินปุ๊บนะมือเลอะกินข้าวเพราะกินด้วยมือใช่ไหมคะเขาก็ไม่ต้องการไปหยิบอะไรที่เคาน์เตอร์อีกแล้วคนต้องมาเสิร์ฟเขาตอนนี้แต่ละคนก็นั่งดูเมนูนะคะก็พากันมาทั้งบ้านเลยแถมญาติสนิทมาอีกสองครอบครัวนะคะไม่สิสามด้วยบ้านของพี่สาวพ่อบ้านด้วยนะคะตกเกือบ20คนบอกว่าให้สั่งตามอัธยาศัยเลยนะคะไม่ต้องถามว่าอันนั้นกินไหมอันนี้กินไหมแล้วกินด้วยกันไม่ต้องเลยอยากกินอะไรสั่งโลดมาเมนูแรกมาแล้วนะคะโทแมโทซุปซุปมะเขือเทศน้องจะชิมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงร้อนเปรี้ยวหน้าแบบนี้คือหน้าเปรี้ยวปานีปูรีลองชิมดูนะคะว่าในร้านที่ไม่ใช่รถเข็นเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างน้ำจิ้มสีเขียวๆคือน้ำจิ้มเปรี้ยวนะคะน้ำมะขามคนแรกที่ชิมน้องสะใภ้นะคะน้ำจิ้มสีแดงคือน้ำจิ้มหวานซิมนันถามอันไหนเปรี้ยวอันไหนหวานร้านณเวลานี้นะคะที่นั่งไม่มีแล้วเต็มแต่ละครอบครัวมากันเป็นหลายๆคนทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าครอบครัวใหญ่นะคะที่นั่งก็เลยเต็มหมดเลยตอนนี้แม้แต่คู่รักสักคู่หนึ่งมานั่งก็ยังไม่ได้เลยไม่มีที่นั่งขายดีมากอย่างไรก็ตามแต่จะรสชาติอร่อยมากอร่อยน้องอร่อยน้อยน้องก็ชอบนะคะแม่ชิมมั่งชิมนั่นบอกว่าไม่อร่อย
ตัวนี้เรียกว่า West Spring Roll นะคะเหมือนปอเปี๊ยะทอดบ้านเราอุ้ยลิ้นพันกันปอเปี๊ยะทอดบ้านเราอะนะคะแค่ไม่ใส่วุ้นเส้นเท่านั้นแหละแล้วน้ำจิ้มก็จะไม่เหมือนกันน้ำจิ้มมันจะเป็นซอสคนที่ไม่กินหอมกระเทียมนะคะกินได้แต่เฟรนช์ฟรายป้าของซิมรันค่ะเขาไม่กินหอมกระเทียมตัวนี้เรียกว่าคอนชีสบอลไม่เคยกินแต่ลองสั่งมาชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงเป็นสวีทคอนคือข้าวโพดหวานนะคะแล้วก็ปั้นใส่กับชีสคลุกเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดจิ้มมาโยจะกินยังต้องสวยเหรอลูกน้องซิมรันก็น้องแซมก็เหมือนเดิมนะคะพิซซ่าเมื่อก่อนก็สั่งแต่อิตาลีตอนนี้ติดพิซซ่าแล้วมาถึงผู้ใหญ่บ้างนะคะบัตเตอร์นานมันจูเรียนแล้วก็ปานีบัตเตอร์มาซาลาลุยค่ะสั่งกันแบบว่ากระจุยกระจายมากอยากกินอะไรสั่งเลยไม่ต้องถามกันนะคะว่าถ้าสั่งอันนี้มาแล้วจะกินด้วยไหมเพราะขนาดถ้วยของอาหารก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตอะไรนะคะเป็นถ้วยเล็กๆไม่เหลือบากกว่าแรงที่จะกินได้หมดโดยเฉพาะน้องคนนี้นะคะน้องชายลูกพี่ลูกน้องพ่อบ้านกินเก่งมากกินทุกอย่างทาลีค่ะพ่อบ้านสั่งเป็นทาลีมานะคะมันจะมีกับข้าวมาให้2อย่างแกงถั่วไรต้าขนมชิ้นหนึ่งปาเปอร์แล้วก็ปาราทาพ่อไม่เอาข้าวนะคะคือในทาลีปกติเนี่ยมันจะเสิร์ฟทั้งข้าวและโรตีพ่อบอกว่าข้าวไม่เอาตัวนี้คือมิสซี่โรตีใช้แป้งถั่วลูกไก่ทำนะคะไม่ได้ใช้แป้งโฮวีตสลัดผักค่ะเขาจะเสิร์ฟให้นะคะเห็นบอกไหนล่ะเซลล์เซอร์วิสเสิร์ฟให้เฉยเลยไม่เสิร์ฟก็ไม่มีคนกินค่ะต้องเสิร์ฟอันนี้มิ่งเคยเปิดร้านอาหารมิ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้เคยโดนลูกค้าโวยวายด้วยว่าถ้าไม่เสิร์ฟเขาก็ไม่กินที่น้องกำลังกินนี่ก็คือชอมินนะคะก๋วยเตี๋ยวผัดนี่ค่ะนำเสนอปานีติกะคือเอาเต้าหู้นมนะคะไปหมักกับเครื่องเทศแล้วเอามาย่างกับผักเหมือนบาร์บีคิวเลยค่ะจานสุดท้ายที่สั่งนะคะของวันนี้คือมาซาลาโดซาค่ะมีคนอยากกิน1อัตราจัดไปนะคะแผ่นใหญ่มากนางบอกว่ากินไม่หมดครึ่งหั่นครึ่งหนึ่งเผื่อบางคนอยากกินจัดไปค่ะกินกันเสร็จแล้วนะคะก็ออกไปดูขนมช็อกโกแลตของเด็กๆค่ะงานนี้บินทั้งหมดนะคะที่กินกันทั้งหมดตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะจ่ายไป 3,500 รูปีค่ะก็คือประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองกินกระจายขนาดนั้นทำให้รู้เลยว่าทำไมร้านนี้ถึงคนแน่นตลอดก็คือค่าอาหารราคาถูกนะคะปริมาณของอาหารก็เป็นขนาดที่พอดีพอดีจานไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้ว่าเล็กขนาดไม่พอกินราคาก็สมเหตุสมผลลูกค้าเลยเยอะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ